สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289เลยนะคะวันนี้มาทำอะไรวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตแปลงจัดล็อกโอ้ยพูดให้มันเสียงดังๆนิดนึงไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าอะไรล่ะลมแรงนะเนี่ยมีลมนะเนี่ยฟ้าหลังฝนฝนเพิ่งตกไปใช่ไหมฝนเพิ่งตกไปครับคุณผู้ชมวันนี้นะคะฟิล์มพามาอัปเดตโครงการจัดล็อกโครงการอยู่ดีมีสุขนะคะอยู่ที่ตำบลพระพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรอบที่แล้วเนี่ยพามาดูไปรอบนึงแล้วพามาดูรอบแรกก็คือมาดูความคืบหน้าของระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปารอบที่แล้วเราพามาเนี่ยก็คือยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยดีแต่วันนี้โอ้โหมาอัปเดตกันล่าสุดเลยนะคะรีบมาเลยเนี่ยรีบมาเลยนะคะแจ้งคุณผู้ชมไปแล้วไงครั้งที่แล้วเนี่ยว่าภายในเดือนมิถุนายนจะเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คืออยู่ภายในเดือนมิถุนายนนะคะเสาไฟเดินมาให้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมใช้ได้เลยพร้อมใช้นะคะน้ำประปาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนี่เลยจากด้านหน้าถึงด้านหลังเลยครับใช่ยิงยาวเลยด้านหน้าถึงด้านหลังเลยนะคะนี่แต่ไฟฟ้าประปาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่จำนวนมันเหลือน้อยนะสิเหลือแค่3แปลงสุดท้ายเองนะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแปลงที่เหลือนะก็คือจะเป็นแปลง A B แล้วก็ F นะขนาด3ไร่เท่ากันนะคะเดี๋ยวฟิล์มแจ้งเลยละกันเนาะแปลง A นะหน้ากว้างติดถนนแปลง A ต้องแจ้งก่อนว่าติดถนนสาธารณะ2ด้านก็คือถนนสาธารณะในโครงการแล้วก็ถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะหน้ากว้างติดถนนเนี่ย88เมตรอีกฝั่งหนึ่ง66เมตรนะความลึกประมาณ84เมตรเนาะขนาด3ไร่ราคาอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทโฉนดคูดแดงโฉนดออกแล้วด้วยนะส่วนแปลง B นะคะแปลง B ก็ขนาด3ไร่เหมือนกันนะกว้างติดถนนเนี่ยประมาณ52เมตรความลึกก็คือประมาณ84เมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะราคาอยู่ที่1ล้านบาทถ้วนท้วนๆเลยครับใช่แล้วนะคะแล้วก็แปลง F นะแปลง F เนี่ยก็3ไร่เหมือนกันหน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ48เมตรความลึกเนี่ยประมาณ102เมตรแต่แปลง F เนี่ยติดถนน2ด้านเลยนะด้านหน้าจะติดถนนสาธารณะในโครงการด้านหลังก็คือจะติดถนนสาธารณะที่เป็นทางเข้าหมู่บ้านด้วยนะคะราคาอยู่ที่1ล้าน1แสนบาทเนาะขนาด3ไร่นะคะทิศแจ้งทิศทางคุณผู้ชมก่อนแปลง A กับ B จะหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าเข้าหาถนนหลักถนนลาดยางเนาะส่วนแปลง F ที่เหลือนะคะจะหันหน้าไปทางทิศใต้หันหน้าเข้าหาวัดเขาดีสลักเลยเพราะว่าโครงการอยู่ดีมีสุขของเรานะมองเห็นวิววัดเขาดีสลักซึ่งอยู่ห่างจากเราเนี่ยแค่ประมาณ4กิโลเท่านั้นเองนะคะไม่ไกลเนาะแปลงนี้นะโครงการอยู่ดีมีสุขนะคะอยู่ลงมาจากถนนลาดยางเส้นหลักเส้นที่จะไปตัวอำเภอลาวขวัญเนาะแล้วก็ใช่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็จะไปอีกทางนึงเนี่ยก็จะเข้าไปในตัวอำเภออู่ทองเข้าไปดอนเจดีย์ก็ได้ไปในตัวเมืองสุพรรณก็ได้นะคะเนี่ยเราลงมาจากถนนละยางเนี่ยแค่ประมาณ250เมตรเท่านั้นเองอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกนะอยู่ห่างจากตัวอำเภออู่ทองเนาะแค่ประมาณ8กิโลกว่าๆนะคะ8กิโลกว่าๆเองค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณ36กิโลอยู่ห่างจากกรุงเทพนะประมาณ133กิโลอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ111กิโลเมตรเท่านั้นเองเนาะแล้วคุณผู้ชมหลายคนอาจจะกังวลว่าถ้าสมมติว่ามาสร้างบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยจะมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าโอ้โหอยากจะบอกว่าลายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่บรรยากาศดีบรรยากาศวิวขาวอย่างเดียวดินดีอุดมสมบูรณ์อย่างเดียวก็คือมีเพื่อนบ้านเลยแล้วที่สำคัญเรื่องอาหารการกินคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะใกล้ๆกันเนี่ยจะมีตลาดนัดชาวบ้านเป็นตลาดใหญ่ไม่ไกลเลยเป็นตลาดใหญ่นะคะเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยใช่เมื่อสักครู่เพิ่งผ่านมาเขากำลังตั้งร้านแล้วกำลังตั้งร้านใช่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่องอาหารการกินนะอยู่ไม่ไกลเลยเนาะวันนี้ที่เราพามาเนี่ยก็คือพามาอัปเดตว่าน้ำไฟไปถึงไหนแล้วก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็โฉนดทุกแปลงที่ยังเหลืออยู่ออกหมดแล้วนะคะยังเหลืออยู่ย้ำอีกรอบนึงนะคะเหลืออยู่3แปลงสุดท้ายแล้วถ้าใครสนใจนะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0805635394หรือคุณผู้ชมจะลองนัดเข้ามาชมก่อนก็ได้รับรองจะไม่ผิดหวังกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ